ทีนี้อันนั้นอะทองหายก็น่าตกใจแล้วแต่อันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นความตกใจอีกแบบนึงเพราะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่อะคุณเขาก็ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มักจะไปซื้อของขวัญของฝากหรือของกลับบ้านเอาไปกินหรืออะไรก็ว่ากันไปทีนี้ถ้าคุณไปพื้นที่ที่เป็นเมืองทะเลอะอย่างชลบุรีอะเป็นคุณจะซื้ออะไรกลับไปฝากของหรือเอาอะไรกลับมากินของทะเลสิเออถูกไหมไปถึงแหล่งแล้วอะอาหารทะเลแห้งของแห้งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะซื้อกลับมาทีเนี้ยบังเอิญไม่รู้ใครเจ้ากรรมไปทำของทะเลแห้งตกอยู่กลางทางตกเป็นจุดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โชคดีมากอันนี้เป็นความโชคดีนะสองข่าวแรกวันนี้ถือว่าเราเจอพลเมืองดีในบ้านเราเยอะแยะมากมายเป็นความโชคดีคือหนุ่มไรเดอร์กำลังจะไปส่งของอยู่ในจังหวัดชลบุรีนี่แหละปรากฏว่าก็ไปเจอไอ้ของทะเลแห้งที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่เนี้ยตกอยู่กลางถนนเขาก็คาดการณ์ว่าไอ้ของที่มันเจอเนี่ยปลาหมึกแห้งปลาหางกระเบนอะไรทั้งหลายเนี่ยของแห้งทั้งหลายเนี่ยสนนราคาแล้วน่าจะสักประมาณ1,000 กว่าบาทก็เอาเรื่องอยู่นะ 1,000 บาทเนี่ยนะคะเนี่ยนะที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะของแห้งทั้งหลายเหล่านี้ก็เลยเก็บมาเพื่อที่จะเอาไปคืนเจ้าของทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เดินทางไปที่ร้านป้าขาวขนมจีนตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองชลบุรีค่ะหลังจากทราบว่ามีไรเดอร์เก็บของทะเลแห้งได้แล้วก็ต้องการที่จะส่งคืนเจ้าของนะคะก็ไปถึงนี่ค่ะพี่ไรเดอร์คนนี้คือพี่สุจิตเอี่ยมเวทอายุ41 ปีก็โชว์ของทะเลแห้งเนี่ยนะคะเนี่ยทั้งปลาอินทรีเค็มตัวนี้ก็ไม่เบานะหลายร้อยนะปลาหมึกเส้นปลาหมึกแห้งหางปลากระเบนเก็บได้ที่ซอย6ถนนมิตรสัมพันธ์หมู่ที่2ที่ตำบลบ้านปึกอำเภอเมืองชลบุรีเขาก็คาดว่าน่าจะเป็นของนักท่องเที่ยวแหละเขาก็เลยเอาไปให้กับนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาคุณวินัยพ้นภัยผ่านให้ไปช่วยประกาศเสียงตามสายให้หน่อยว่าแบบใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยคือในพื้นที่ก็มีเสียงตามสายเนาะแล้วก็ให้เก็บไว้ที่เทศบาลเลยใครจะไปติดต่อเนี่ยไปขอรับคืนที่เทศบาลคือของแห้งมันอยู่ได้หลายวันแหละเนี่ยนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณวินัยเนี่ยนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาก็บอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นของใครที่ทำหล่นไว้ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้มาบอกแล้วเขาก็ใจดีนะคือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ไกลอะคุณเอาไปกินบอกเดี๋ยวเขาส่งคืนไปให้เดี๋ยวจะแบบส่งพัสดุไปให้ไม่ต้องเสียเวลาขับรถกลับมาเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีใครมารับคืนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำไปขายแล้วก็จะไปซื้อของอะบริจาคให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดชลบุรีครับคือเจ้าของอาหารทะเลแห้งต่างเหล่านี้ก็จะได้บุญไปด้วยคือเขาไม่ได้ไปขายเพื่อเอาเงินกลับมาสู่ตัวเองหรอกแล้วก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรเพราะคิดว่าคือพี่ไรเดอร์พี่สุจิตเนี่ยก็เป็นความตั้งใจดีที่เอามาคืนอะไรเงี้ยนะคะคือพี่เขาบอกว่าตอนไปส่งอาหารเจอถุงแรกคือเป็นหางปลาแห้งก่อนแล้วก็เจออีกหลายถุงอยู่กลางถนนคิดว่ามันน่าจะตกแบบไล่กันอารมณ์ประมาณอย่างนั้นเขาบอกว่าตอนแรกนึกว่าขยะก็เห็นมันขวางถนนเขาเป็นคนดีเขาจะลงไปเก็บเพื่อที่ไม่ให้มันขวางถนนปรากฏว่าพอลงไปเจอเอ้าเฮ้ยมันเป็นของทะเลแห้งนี่นาอะไรเงี้ยก็เลยไปติดต่ออย่างที่บอกเขาบอกว่าไม่กล้าเก็บไปกินเองหรอกเพราะว่ากลัวความผิดแล้วใจก็คือไม่ได้อยากเก็บของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะก็ดูแล้วก็เขาก็มองว่าไม่อยากทำให้อ่างศิลาหรือจังหวัดชลบุรีของเขาเนี่ยเสียชื่อเสียงเพราะเรื่องเพียงเล็กน้อยโอ้เป็นคนดีปะล่ะคนดีมากเนี่ยใจฟูเลยเป็นคนดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอยากตามหาเจ้าของคืนคือสมมุติว่าเผื่อเป็นเผื่อซื้อไปฝากคนอื่นคนที่แบบซื้อไปจะได้แบบไม่ต้องไปเสียสตางค์ซื้อใหม่อ่ะอย่างน้อยก็มาเอาคืนหรือถ้าไม่ได้ซื้อไปฝากซื้อไปกินเองก็จะได้มีของกินของรับประทานอีกอันนี้ถือว่าเป็นน้ำใจของชาวชลบุรีชาวอ่างศิลานะคะไปติดต่อรับคืนได้นะใครที่ดูข่าววันนี้อยู่นะคะไปติดต่อรับคืนได้ที่เทศบาลเมืองอ่างศิลานะคะตอนนี้ก็นำไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.แสนสุขนะคะก่อนที่จะนำมาเก็บไว้เทศบาลเมืองอ่างศิลาไปฟังเสียงพี่ไรเดอร์เขาหน่อยละกันพี่ไรเดอร์ใจดีคนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกันบ้างครับแล้วทำไมเราถึงไม่นำไปกินเองครับอ๋อเพราะกลัวความผิดครับมันของเขาครับไม่ของเราครับแล้วน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่บ้านเราด้วยอ่างศิลาครับก็ไม่อยากให้บ้านเราเสียชื่อเสียงอย่างน้อยก็มีคนเก็บได้ก็ยังว่าตามหาเจ้าของก็คือเผื่อเขาซื้อไปฝากอะไรก็อย่างน้อยก็ได้กลับมากินอย่างน้อยก็ชาวอ่างศิลาก็ยังมีน้ำใจครับที่ว่าเก็บของไม่ได้ครับโอ้นะดีนะดีนะรู้สึกใจฟูขึ้นมาใช่จริงๆมันเป็นแค่ของเล็กๆน้อยๆบางคนอ่ะจะบอกว่าพอไปเจอของแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นของกินเป็นมูลค่าเล็กน้อยเอ้ยแต่ถ้าเราลองนึกนะว่าถ้าอันเนี้ยมันเป็นของที่ผู้ซื้อเขาตั้งใจอ่ะจะซื้อไม่ว่าจะไปกินเองที่บ้านเขาอาจจะมีอีกหลายชีวิตรออยู่ก็ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยอันเนี้ยมันคือการใ
ให้คืนอ่ะที่ดีแล้วโดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนอะไรเลยอ่ะนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะใช่มันคือผลทางใจอ่ะใช่บางทีมูลค่าของเนี่ยมันไม่เท่าในความรู้สึกถูกแล้วสิ่งที่พี่ไรเดอร์พูดมาเรารู้สึกได้เลยว่าพี่ไรเดอร์เนี่ยมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆคืออยากคืนอ่ะไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีกับพื้นที่ของตัวเองคือถ้าจะมาเที่ยวอ่างศิลาก็จะรู้สึกสบายใจเพราะมีคนดีๆแบบนี้อยู่นะคะย้ำหน่อยก็คืออะไรนะไปรับคืนได้เทศบาลอ่างศิลานะใครที่เป็นเจ้าของนะคะหรือถ้าใครจะให้เป็นเจ้าของหรือโทรติดต่อไปหน่อยก็ได้หรือยังไงก็ได้แล้วบอกว่าจะยกให้หรืออะไรก็ว่าไปเขาจะได้ไปจัดการต่อนะคะไปเอาไปขายแล้วเอาไปทำบุญนะคะนี่คือเรื่องที่ดีต่อใจ